สวัสดีค่ะตอนนี้ก็กำลังจะมาทำเมนูผัดผักบุ้งนะคะเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนเลยค่ะผักบุ้งก็เป็นผักบุ้งจีนนะคะที่เราหั่นไว้แล้วซื้อมาตั้งแต่วันพฤหัสนะคะเพิ่งจะทำวันนี้ก็นานๆจะได้กินผักไทยบ้างนะคะผักบุ้งนี่ก็ไม่ได้กินนานแหละก็โอเคพอไปเห็นที่ร้านแล้วก็เฮ้ยน่ากินจริงๆก็มาทําเมนูแบบเห็นเขามีแบบใส่ก๋วยเตี๋ยวอะไรก็มีได้นะคะแต่เราก็ทําแบบง่ายๆผัดผักบุ้งคล้ายๆผักบุ้งไฟแดงแต่เราไม่มีไฟแดงนะคะเราก็ใส่แค่เต้าเจี้ยวค่ะไม่ใส่พริกด้วยนะคะเต้าเจี้ยวแล้วก็กระเทียมค่ะก็ตั้งไฟให้ร้อนเลยจริงถ้ามีหมูกรอบอะไรเงี้ยก็ใส่ได้นะคะแต่เราไม่มีเมื่อกี้ทำหมูทอดไปแล้วเดี๋ยวก็กินแบบอย่างเงี้ยค่ะผัดผักบุ้งกับหมูทอดแล้วกันอะไรเงี้ยกับข้าวค่ะตอนนี้ก็มาผัดผักบุ้งกันเลยค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะประมาณ3 ช้อนโต๊ะป่ะ3 ช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมไปเลยนะคะผัดกับน้ำมันค่ะแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวค่ะใส่เต้าเจี้ยวลงไปผัดกับกระเทียมนะคะสามช้อนชาเต้าเจี้ยวนี่ก็จะเค็มอยู่แล้วนะคะแบบพวกแบบซอสปรุงรสอะไรเงี้ยเราก็ใส่นิดเดียวก็พอนี่ก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำมันหอยเล็กน้อยค่ะแล้วก็แม่ครัวด้วยค่ะใส่นิดเดียวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเค็มเต้าเจี้ยวก็เค็มอยู่แล้วก็ผัดให้สุกผักบุ้งนี่ก็จะสุกเร็วนะคะจริงๆแล้วดูเหมือนเยอะนะคะเวลายังไม่สุกอ่ะจะแบบดูเป็นแบบว่าเป็นช่อใหญ่มากแต่พอผัดออกมาแล้วก็เหลือนิดหน่อยค่ะไม่เยอะมากเราก็ไม่เยอะหรอกค่ะก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวตักใส่จานเลยค่ะค่ะแล้วก็ใส่ชามก้นลึกแบบนี้นะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดผักบุ้งใส่เต้าเจี้ยวค่ะก็เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะ